ไข่หมูกจอมโจรเรียกฆ่าถ่ายชื่อดังในภาคใต้มีชื่อจริงว่าเจิมเซ้งเอียดมีชื่อเล่นว่าไข่และมีเอกลักษณ์ที่มีจมูกใหญ่เป็นพิเศษจึงเรียกกันว่าไข่หมูกมาตั้งแต่เด็กเขายอมรับว่าฆ่าคนตายมาแล้วถึง32คนโดยที่ไม่เคยติดคุกจากการฆ่าคนตายเลยแม้แต่ครั้งเดียวและนี่คือตัวอย่างเหตุการณ์ฆ่าคนที่ไข่หมูกินยอมบอกเล่าเรื่องราวของตนอย่างไม่สะทกสะทาน ครั้งหนึ่งไครหมูเคยได้รับการร้องทุกข์จากเด็กหญิงในหมู่บ้านว่าตนเองถูกพ่อแท้ๆข่มขืนไปแจ้งความและตำรวจก็ไม่ดำเนินคดีใครหมูแต่ัดสินใจไปคุยกับพ่อของเด็กตอนแรกก็ไม่ยอมรับพอเรียกเด็กมาถามต่อหน้าพ่อของเด็กตอบว่าลูกของกูกูจะทำยังไงก็ได้ใครหมูจึงมีภาคสาด้วยการยิงทิง้งจากวันนั้นเด็กก็ไม่กล้าอยู่บ้านและหนีเข้าป่าไปเป็นโจรอยู่กับไข่หมู่ ต่อมาได้เสียกันมีลูกด้วยกันหนึ่งคนมีชาวบ้านนับสิบคนเช่นกันที่ไข่หมูกแต่ัดสินใจฆ่าทิ้งเพราะเป็นสายให้กับตำรวจไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องตำรวจได้วางแผนให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสายเพื่อต้องการจับตัวเขาไข่หมูกรู้ข่าวจึงไปเตือนให้เลิกและแม่ของผู้หญิงคนนั้นก็ขอร้องว่าอย่าพึ่งยิงขอคุยกับลูกสาวตนเองก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่เลิกไข่หมูกจึงต้องยิงทิ้ง แม้ยิงคนดังกล่าวจะบอกว่าตนกำลังตั้งท้องได้สองเดือนก็ตามคนที่ถูกยิงตายส่วนใหญ่จาก32สบหศพล้วนแต่เป็นคนพื้นที่ในป่าพยอมจังหวัดพัทลุงบ้านเกิดและที่อยู่ของใครหมู่ในปัจจุบันคนที่เขาตัดสินใจฆ่าจะเตือนอย่างน้อยสองครั้งไม่ว่าจะเป็นคดีลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงข่มขืนเมียชาวบ้านใครหมู่มีพี่น้องถึง12คนเป็นชาย8คนและหญิงสี่คน ฝ่ายชายถูกประดันให้เข้าสู่เส้นทางโจรทั้งหมดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในราวปี2 5 1 7เมื่อจิตเส้นเอียดพี่ชายคนที่สองมีเรื่องกับนักเลงต่างถิ่นและถูกฆ่าตายแต่คดีก็ไม่ได้รับความสนใจและไม่คืบหน้าแต่อย่างใดต่อมาอีก2ปีดำเส้งเอียดน้องชายคนที่8ก็ถูกนักเลงต่างถิ่นฆ่าตายอีกคนคดีก็เป็นเช่นเดิม สร้างความขับแค้นใจให้พี่น้องไปตามกันที่ไม่สามารถเรียกหาความยุติธรรมได้เจิมเส้นเอียดลูกชายคนที่สี่จึงตัดสินใจพิภากษาเองรวบรวมสมัครพรรคพวกไปชำระแค้นคู่อริได้สำเร็จจากนั้นก็หลบเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่ซ่องสุมกำลังต่อต้านอำนาจรัฐอยู่ในภาคใต้เพื่อให้พ้นมือของกฎหมายต่อมาเอียดสมชัยและโพเส้งเอียดน้องๆก็ตามเข้าไปสมทบกับไข่หมู่ เส้นทางของโจรไข่หมูกเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2 5 1 8ขณะที่เขาอายุเพียง25ปีเมื่อถูกข้อหาว่าจับตัวเศรษฐีตลาดปากคลองตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงไปเรียกค่าไถ่ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับการลดโทษติดคุกเพียง11ปี3เดือนก็พ้นโทษออกมาในปี2 5 2 6ไข่หมูได้เปิดเผยเรื่องนี้ในภายหลังว่า ความจริงคนที่จับตัวคนไปเรียกค่าไถ่ก็คือญาติของเขาและเอาเงินมาให้เขาเจ็ดพันบาทเป็นค่าที่พักพิงเมื่อมีคนมาเตือนว่าไม่ควรรับจะเดือดร้อนเขาจึงไม่รับและไปแจ้งเรื่องให้ตำรวจและผู้ใหญ่บ้านทราบแต่แล้วคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็ถูกจับจับทั้งหมดและเขาก็ถูกคนที่ลงมือซักทอดว่าร่วมมือด้วยเพราะโกรธที่ไปแจ้งตำรวจเขาจึงถูกสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แต่คนที่ลงมือถูกสารตัดสินจำคุก25ปีเพราะให้การรับสารภาพในปีเดียวกันชะตาชีวิตของไข่หมูก็ต้องกลับไปนอนคุกอีกครั้งหนึ่งด้วยข้อหาจากการที่แทบไม่มีนักโทษคนไหนในเมืองไทยเคยทำมาก่อนด้วยการใช้ปืนยิ้ผู้มภากษาในขณะลงมาลังจากสารจังหวัดสงขลาเขาเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเขาเพียงต้องการชี้แจงให้ผู้เากษาทราบว่า เขาไม่ใช่คนกระทำความผิดเขาถูกกันแกล้งมากกว่าแต่เหตุการณ์ก็บานปลายคราวนี้ติดคุกเกือบหปีด้วยเหตุที่เป็นนักโทษชั้นดีในปีพศ2531ใครมุกได้รับสิทธิพิเศษสามารถออกมานอกเรือนจำได้เขาจึงออกอุบายบอกผู้คุมขอไปเยี่ยมญาติที่บ้านและนัดแนะเอียดน้องชายให้มาชิงตัวไปโดยที่ไม่ได้ทำร้ายผู้คุม จากนั้นไข่หมูกระเบียดก็ร่วมมือกันจับคนเรียกค่าไยในหลายพื้นที่ได้เงินไปจํานวนไม่น้อยและหลบหนีตํารวจอยู่นานถึงสปี17เมษายน2534ไข่หมูได้จับตัวนายจวนกล้างทองด้วงอายุ68ปีเศรษฐีส่วนยางพาราไปรเรียกค่าไถาโดยพาเหยื่อไปกักขังไว้ที่เทือกเขาบันทัดบริเวณหมู่บ้านตาลหมู่ที่ห ตำบลลานข่อยกิงอำเภอปาพยอมจังหวัดพัทลุงกำลังเจ้าที่จึงปิดล้อมทางเข้าออกไว้ทุกด้านแต่ไม่มีชาวบ้านให้ข่าวเพราะกลัวอิทธิพลของโจรกลุ่มนี้เวลาต่อมาไข่หมุกได้ให้สมุนมาติดต่อญาติของนายจวนโดยเรียกค่าถ่ายจานวน2ล้านบาททางญาตินายจวนได้ขอลดราคาค่าถ่ายทำให้กลุ่มโจรไม่พอใจและเพิ่มจำนวนค่าถ่ายเป็นห้าล้านบาท ทางด้านเจ้าหที่ตำรวจนับร้อยได้ปิดเส้นทางต่างๆไว้หวังบีบกลุ่มคนร้ายให้ยอมจำนวนและปล่อยตัวประกันแต่มีญาติกลุ่มโจรคอยให้ความช่วยเหลือให้ข่าวความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทราบโดยตลอดทําให้การติดตามช่วยเหลือเหยื่อเป็นไปด้วยความยากลําบากในที่สุดพลตำรวจตรีอัยรั์เวสโกสลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ได้นำกำลังปิดป่าห้วยเจ้าเย็น คืบคลานเข้าสู่เป้าหมายเป็นกระท่อมกลางป่าอันเป็นสถานที่ขังตัวเหยื่อสมุนของโจนไข่หมกซึ่งเป็นยามอยู่นอกกระท่อมเห็นจึงเปิดฉากใช้อาวุธสงครามยิงถล่มกันเสียงปืนกระายยิงดังขึกก้องสนั่นป่าปืน M.79 ของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจตกลงกลางเป้าหมายพอดีซึ่งเป็นช่วงที่นายโจนเหยื่อประกันได้กระโดดหลบหนีจากกระท่อมจึงถูกสะเก็ดเฉียวก้านคอบาดเจ็บเล็กน้อย เหตุการณ์ปะทะกันนาน30นาทีเสียงปืนฝ่ายโจรก็สงบลงตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่พบศพบนายสมศักรรักจันทร์หนึ่งในสมุนโจนไข่หมกนอนตายกอดปืนเอนสบกส่วนพักพวกอีกสามคนหนีตายเข้าป่าไปได้อย่างหวุดหวิดต,ต่อมานายนันบัวเพชรและนายสมพรทุกุ้นได้เข้ามอบตัวกับพันตำรวจโทรสูชาติสีสมัยโดยสารภาพว่า วันที่ตำรวจนำกำลังบุกช่วยเหลือตัวประกันใครหมู่หัวหน้าโจรได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกยิงที่ปากลูก,กรามซ้ายอกขวาและขาซ้ายหนีกระเซาะกระเซมมาที่บ้านของตนบังคับให้พาไปที่บ้านของนายสมบูรณ์ชมชัยโยอยู่ที่ตำบลปัดเตยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและเมื่อทั้งสองพาไปส่งแล้วก็ไม่กล้าเข้าบ้านเนื่องจากเกรงว่าจะถูกตำรวจจับและเมื่อเกิดความหิวจึงตัดสินใจข้อมอบตัวดังกล่าว จากนั้นตำรวจก็พาไปที่บ้านของนายสมบูรณ์แต่ไม่พบไข่หมูกมีเพียงผ้าขาวเปื้อนเลือดกับจดหมายตอบโต้เนื่องจากไข่หมูกพูดไม่ได้นายสมบูรณ์รับสารภาพว่าไข่หมูกสั่งให้พาไปหานายสมศักดิ์ชัยรัตน์ที่บ้านตำบลแหลมตโนดเพื่อจะให้ในายสมศักดิ์พาไปส่งที่บ้านตำบลขอดหาดอำเภอะฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วไข่หมูก็หนีไปอย่างไร้ร่องรอย ตำรวจชุดล่าโจนไข่หมูกเสือลำบากไม่ละความพยายามออกสกัดตามเส้นทางและตามบ้านของญาติจนกระทั่งสามารถจับโจนไข่หมูกได้ในวันที่10พฤษภาคม2534ขณะนอนเลียแผลตัวเองที่บ้านญาติคนหนึ่งในจังหวัดปัตตานีเขาก็ต้องกลับไปนอนในคุกอีกครั้งแต่แล้วในวันที่16กรกฎาคม2537เขากับจรันเส้ยงเอียดน้องชายและเพื่อนร่วมห้องอีกสองคนก็แหกคุกออกมาได้ พร้อมกับทิ้งจดหมายใส่คําคมไว้ว่าเป็นเสืออยู่ในป่าดีกว่าเป็นราชาอยู่ในคุกอิสรภาพไม่มีพรมแดนไม่มีใครอยากติดคุกแม้แต่วันเดียวกล่าวกันว่าใครหมูแ่แขกคุกครั้งนี้เพราะต้องการออกมาล้างแค้นให้โพเส้งเอียดน้องชายที่ถูกตำรวจจับตายเพราะลูกน้องหักหลังเป็นสายให้กับตำรวจแต่ไข่หมูก็หลบหนีอยู่ได้ไม่กี่เดือนปีพศ2 5 3 8 เขาก็ติดต่อขอมอบตัวกับทางการณนะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ต้องการเงินรางวัลนำจับตัวเองจำนวน4 0 0 0 0บาทไปช่วยเหลือครอบครัวที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินคราวนี้ติดคุกได้เพียงปีเดียวใครหมูก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระภายหลังออกจากคุกมาได้ไม่นานใครหมูก็ตัดสินใจบวชเป็นพระที่วัดในเตา่าอํเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะสึกออกมา ในช่วงที่ไข่หมูออกมาใช้ชีวิตอยู่ภายนอกยังคงมีจดหมายอ้างตัวเป็นสมุนจอมโจรไข่หมูออกมาเรียกค่าถ่ายรวมทั้งเรียกค่าคุ้มครองจากเจ้าของสวนยางพาราและสวนปลาล์มน้ำมันภาคใต้อยู่อย่างต่อเนื่องทําให้ตํารวจต้องผนึกกำลังกันปราบปรามด้วยความที่มีชนักติดตัวทําให้ไข่หมูไม่กล้าไปพบตํารวจเพราะไม่มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมเขาจึงหลบหนีอยู่ในจังหวัดพัทลุง สุดท้ายแล้วการกดดันอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่ของรัฐทําให้ไข่หมูกตัดสินใจขอมอบตัวกับพลตํารวจเอกเพียวพันธ์ดาม,มาพงศ์เมื่อเดือนสิงหาคมพศ2552โดยไข่หมูกยืนยันว่าคดีเขียนจดหมายส่งไปเรียกค่าคุ้มครองต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฝีมือของเขาแต่เป็นฝีมือของกลุ่มไมรุ่นทั่วไปที่นําชื่อของไข่หมูกไปแอบอ้างสําหรับเรื่องคดีกันโชคทรัพย์หรือคดีอื่น ที่ทางตำรวจตั้งข้อหานั้นขอให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมและพร้อมจะต่อสู้คดีโดยไม่ขอประกันตัวการเข้ามอบตัวในวันนั้นใครหมูกถูกตั้งข้อหาตามหมายจับกลุ่มของศาลจำนวน7จดคดีในหจังหวัดแต่ได้กลับเข้าไปนอนในคุกอีกครั้งหนึ่งก่อนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษเขาจึงกลับออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกและประกาศว่าจากนี้ไปเขาจะไม่กลับไปอยู่ในคุกอีกแล้ว จากนั้นไข่หมูกในวัย61ปีได้ออกละบ,บ้ามเพลงโจรกลับใจที่แต่งขึ้นเพื่อบอกล่าประวัติที่ผ่านมาของเขาเพื่อวางจำหน่ายหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวในช่วงบ้านปลายชีวิตและยืนยันว่าต่อจากนี้ไปไม่ต้องกลัวโจรไข่หมูกอีกแล้วหากมีจดหมายเรียกค่าคุ้มครองปรากฏที่ไหนนั่นคือการแอบอ้างชื่อทั้งสิน้นในเวลาต่อมาชื่อของไข่หมูละเอียดเส้นเอียดน้องชายกลับมาปรากฏเป็นข่าวอีกครั้ง แต่ไม่ใช่ในฐานะผู้กระทำความผิดกฎหมายเพราะครั้งนี้สองพี่น้องกลับมาด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์และปกป้องพื้นป่าเทือกเขาบันทัดหลังจากได้รับคำเชิญชวนจากนายดำรงพิเดชอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้ามาเป็นแนวร่วมอนุรักษ์พื้นป่าภาคใต้ที่ถูกคนบุกรุกทำลายมากขึ้นทุกวันไขหมู่ละเอียดในฐานะกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าเทือกเขาบันทัด ตัดสินใจร่วมปกป้องพื้นป่าภาคใต้พร้อมกับขึ้นป้ายห้ามชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่ารวมทั้งห้ามนำช้างเข้าไปชักลากไม้ป่าในเขตห่วงห้ามโดยเขาลั่นวาจาวา่จาจะปกป้องพื้นป่าบนเทือกเขาบรรทัดอันเป็นบ้านเกิดของเขาด้วยชีวิต